สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel ครับนะในคลิปVanguard Zeroวันนี้ก็จริงๆมีเรื่องนึงครับแอตโตหรือในอินโฟในเกมVanguard Zeroเนี่ยและเห็นพอดีซึ่งแอตโตเลยทำคลิปมาบอกไว้ก่อนเผื่อใครที่แบบอยากได้แล้วก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมตังค์นะครับมาซื้อนะครับผมนั่นคือ G Super Deck นะครับ Oracle Think Tank อ่ะเนี่ยมันจะอยู่ในตรงนี้เลยครับในอินโฟนะครับผมแอตโตก็จะเลื่อนขึ้นมาซึ่งรูปข้างหน้าหามันเป็นรูปของ Gear Chronicle นะครับแต่ทีเนี้ยในตัวของคำนิยามมันเนี่ยสำหรับน้องๆที่ไม่ได้ยังไม่ออกเลยอย่างเงี้ยคือมันเป็น G Super Deck ของ Oracle Think Tank นะครับมันไม่ใช่ของ Gear Chronicle อ่ะทีนี้กดเข้ามาครับขออธิบายก่อน G Super Deck คืออะไร G Super Deck คือเด็กที่พร้อมเล่นซึ่งเป็นการเติมเงินซื้อในเกมจะมีมาให้แต่ไม่รู้ให้ G Super Deck หรือเปล่าเพราะจำได้ว่าให้แค่ Super Deck แต่ไม่รู้ว่าตัว G ให้ไหมก็เอามาปุ๊บก็จะมีของให้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ไปต่อของเอาเองหรือหาของเอาเองครับคือเอาง่ายๆอารมณ์เหมือนเป็นทางลัดที่ได้ของเต็มเร็วแค่นั้นแหละนะครับนะแต่ว่าใช้เงินแก้ปัญหาซึ่งราคาของ G Super Deck อ่ะปกติเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 2,100 บาทต่อเด็กนะครับมาดูของกันดีกว่าซึ่งในนี้จะบอกว่า G Super Deck ของ Oracle Think Tank เนี่ยจะจำหน่ายในวันที่4 November ก็ประมาณถ้าบ้านเราก็คือประมาณวันศุกร์นี้นะครับนะก็น่าจะเป็นช่วงเข้าอาจจะเข้าวันเกือบเข้าวันเสาร์แล้วด้วยซ้ำนะครับก็จะมีขายในวันนั้นแล้วก็จะมีของให้ดูคร่าวๆนะครับซึ่งคร่าวๆจริงๆนะเรายังดูไม่ได้นะครับก็จะเป็น G Super Deck ครับหน้าไอข้างบนมันก็คือตัวของซึซโนโอะร่างสไตล์นะครับของที่ให้มาในชุดนะก็จะมีในส่วนของทิ้งไตส์4 PG 4โอเคนี่คือของสามัญแล้วก็จะมีพวกแท้งโหมดนะครับให้ใบหนึ่งซึ่งใบนี้เป็นใบหงายแดมถามว่าได้ใช้ไหมใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ข้อดีของอันนี้ในของเกณฑ์หนึ่งนะมีตัว2ท็อปครับให้มา4ใบเลยไอตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะไม่แย่นะครับเพราะว่าเป็นถึงระดับทริปเปิลแล้วจริงๆ Oracle ทิ้งแท้งทุกเกือบทุกเด็กยกเว้นสายเมกัสเนี่ยใช้ตัวนี้เกือบทั้งหมดเพราะว่ามันตัวมันติด Battle Sitter ด้วยนั่นเองนะครับใครที่จะเชนไปเล่น Battle Sitter ตัวนี้ก็ถือว่าได้ใช้มาดูกันที่เกรด2ครับเกรด2ก็จะมีตัวลงมาถ้าแวนติดซิโนโซ1คว่ํา1จวด2แล้วเอาใบ1ไปไว้ใต้กองเอาไว้ใต้กองนะครับแล้วถ้าจะไม่ผิดเอาไว้หัวกองใต้กองนี่แหละนะครับ4ใบซึ่งเป็นระดับ Triple Rare นกตีฮิตมั้งถ้าจะไม่ผิดนะหงายดําชาร์จ4ใบไอ้ตัวนี้จําไม่ได้นะครับแล้วก็มันไม่ได้ค่อยได้ใช้แล้วแล้วก็ใส่เลนทอม2ก็ถ้าถามว่าสำหรับ Oracle อ่ะแค่นี้ก็ถือว่าพอเพียงอาจจะต้องไปคราฟไซเลนทอมเพิ่มหรือว่าเกรด2ตัวที่จำเป็นกว่านี้เพิ่มเอาแล้วก็มาดูที่เกรด3ครับเกรด3ขอตัดไปเลยคือของจำเป็นของมันอันเดียวคือซือซาโนโอนะครับซึ่งตัวฮิวทิกเกอร์อ่ะมันมีให้ฟรีอยู่แล้วมันไม่ได้อะไรมากตัวซือซาโนโอเองให้มา4นะแล้วก็จะมีขี้ฐานให้มา2เท่านั้นที่เหลือก็จะเป็นเกรด3ใบรองๆครับตรงนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรมากคือฮิวอ่ะเราไปเปลี่ยนเอาได้มันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วมันให้ฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวสไตล์เองเราเห็นแค่ครึ่งเดียวซึ่งตัวสไตล์อ๋อมันบอกมันให้มา8ใบนะครับจาก12 8จาก12เนี่ยเราเห็นทั้งหมดตอนเนี้ยโดยคร่าวๆเนี่ยเราเห็นทั้งหมดแค่6ใบเราไม่เห็นอีก2ใบเพราะมันเลื่อนดูไม่ได้นะครับมันยังไม่ได้ขายขนาดนั้น GR ชัวร์ๆแล้วคือซือซาโนโอคู่หนึ่งก็จะเป็นมันจะชุดมันจะให้ GR มา2ใบแล้วก็จะมีมังกรตัวจับของ4ใบนะครับถามว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยถ้ามีความเป็นไปได้คือจะคิดว่าจะเป็น2ตัวก็คือไม่ Battle Sitter คู่หนึ่งก็กิเลนคู่หนึ่งนะครับซึ่งถามว่าชุดเนี้ยโดยภาครวมเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าถามสำหรับแอตโตนะแอตโตมองว่าถ้าสำหรับคนเล่น Oracle ถือว่าค่อนข้างครบเพราะว่าแคดอีเวนต์ในเดือนนี้มันคือ Oracle ซื้ออันนี้แล้วไปต่อ Oracle ได้สำหรับคนที่มีบัดเจ็ตแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ไฮ Oracle ขนาดนั้นแค่อยากรู้สึกว่าอยากมี Oracle เล่นอย่างเงี้ยชุดนี้อาจจะดูแพงไปสักนิดนึงสำหรับตัวเด็กมันเพราะว่า Oracle อะครับมันเป็นเด็กที่ไม่ได้เน้นเทคนิคอะไรมากมันจะเน้นมือหนาๆไว้เล่นเฉยๆแล้วก็ตัวสไตล์มันตัวนี้ถือว่าดีไหมมันก็ดีและมันก็แอบไม่ดีในเวลาเดียวกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวสไตล์เนี่ยเทคมันเท่ากับกิเลนถ้าไม่นับเรื่องบวกพลังเอามาสไตล์แรกอะก็ไม่ต่างจากกิเลนเลยเพราะว่ามันเทคประเภทนึงของตัวแวนการ์ดเนี่ยมันจะมีเทคที่หงายตัวเองแล้วก็ได้เทคเหมือนตัวสไตล์แรกอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างนะลูกค้ามีอย่างเงี้ยตัวซอรัสกับแวนกิชเชอร์ร่างวอร์เทคอะสกิลมันอะถ้าไม่นับว่าวอร์เทคสามารถบวกพลังให้แถวหน้าตามจำนวนการที่อยู่ในบายโซนได้อะสกิลโดยทั่วไปถ้าเอามาสไตล์แรกคือสกิลเดียวกันเป๊ะนะครับแต่ว่าข้อดีมันคือเอามาเปิดเจนเบรก2ได้แค่นั้นเองนะครับก็อันนี้ก็ลองไปชั่งน้ำหนักกันดูครับเพราะว่าราคาค่อนข้างแรง2,000กว่าบาท
นะแล้วก็ของเก่าก็ยังมีครับจริงๆถ้าเราซื้อเนี่ยมันจะได้เหรียญแลกฮิลฟอยล์ซึ่งจะไปแลกแคนอะไรก็ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ดูแล้วแต่พวกนี้จะเป็นของเก่านะซึ่งตัวของเก่าเองก็นั่นแหละครับมันเป็นของเก่าครับแค่มันเป็นของเก่าครับมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่พวกนี้เราเคยทำรีวิวไปหมดแล้วถามว่าอะไรคุ้มไม่คุ้มอย่างเงี้ยก็ลองไปดูในคลิปเก่าๆของเราได้นะครับประมาณนี้ครับผมคลิปนี้สั้นนิดนึงเรามาพูดถึงตัว GDEX เฉยๆนะครับยังไงถ้าใครอยากเปิดหรืออะไรเงี้ยมีบัดเจ็ตพอนะครับก็เอาเลยครับ GDEX ถือว่าเป็นเด็กที่คุ้มนะครับอันนึงใครชอบแคนเล่นแคนไหนคือจริงๆก็มีน้องๆถามมาเยอะเหมือนกันแหละว่าพี่ผมเปิดได้เหรียญมาเนี่ยผมไปเปิดแคนไหนดีก็ถ้าเราอยากเล่นอันไหนให้เปิดอันนั้นครับจริงๆก็อย่างแอตโตเนี่ยเราเล่นเรื่อยๆอ่ะบางทีอ่ะเราก็ไม่มองว่าอยากเล่นไหนก็เปิดเพราะเราเปิดมาเยอะแล้วมันก็จะแบบว่าอันไหนทำให้เราคอมพีทมากกว่าแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้อย่างเช่นเคยชอบกดไลค์ตามกดซับสไครบ์ลืมกดกระดิ่งเพื่อความคิดเป็นต่างทางช่องเราอยากสนับสนุนเราเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแทนเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจครับผม VFT by Tab Channel วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ